สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกสก้านะครับสำหรับวันนี้จะพามาเล่นปั้นไอดีใหม่กันต่อนะครับก็ EP ที่63แล้วนะครับผมก็อย่าไปเงยตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องสองรองช่องใหม่นะครับเพลินโซนเกมมิ่งนะอีกช่องนึงก็เป็นเพลินโซนยูไนเต็ดนะครับก็ฝากไปติดตามให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่หาคลิปเกมโปเกสก้าไม่เจอสามารถดูที่เพลย์ลิสต์นะครับของโปเกสก้าได้นะอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับเราไปรับของกันก่อนนะครับดับแรกนะครับก็จะเป็นกล่องที่เราไปลงพวกบอลโลกนะแล้วก็ในส่วนของโปเกมอนรุ่นวายนะครับเสียงเอ็มซีนะครับเสียงซีฟรีนะครับผมได้ผลไม้มา550นะอัพเลยแล้วกันนะครับอุ้ยนิดเดียวเลยว่าจะขึ้นแล้วนะฮะโอเคนะครับไปกันต่อเลยนะครับก็มาซื้ออย่างผมบอกผมจะซื้อชิปนะฮะมาซื้อวุฒิไว้วันละ3อันนะเก็บไว้นะครับก็เป็นเศษชิปนะครับเดี๋ยวอ๋อใช่นะครับเดี๋ยวเรานะครับมากดเชียร์ก่อนนะครับกดเชียร์นะครับโอเคตัวที่เราเชียร์ไว้นะครับเจ๋งเลยนะครับตัวที่เราเชียร์ไว้ก็เข้ารอบกันหมดนะโอ้มีโอกาสได้ NA นะครับไปเลยโอเคครับเดี๋ยวส่งผจญภัยแป๊บหนึ่งนะเป้าหมายของวันนี้เราประมาณล้านหกแล้วกันพลังล้านหกนะมันรู้จะไหวไหมก็เล่นไปอัพไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอัพภารกิจสนุกก่อนนะครับตามสเต็ปของเราที่เราเล่นกันนะก็เล่นกันมาอย่างยาวนานแล้วสำหรับเซิร์ฟ626นะครับ EP ที่63แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเคลียร์ยิมก่อนโอเค80เพชรนะฮะโอเคก็อัพกันไปได้มา30นะครับเล่นต่อเลยอันนี้เลือกโอเคก็เดี๋ยวรับแต้มไปนะครับเอาไปทำตัวปั๊มค่อยข้อมือแซดแล้วก็อัพพลังเดี๋ยวอัพพลังกันที่ท้ายคลิปอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปมาพลังกันนะครับ EP หน้าเนี่ยผมจะลุยด่านมาจนภัยละโอเคด่านสำรวจเหรอเดี๋ยวก่อนนะด่านสำรวจเดี๋ยวก็กวาดล้างเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่สู้นะยังไม่ได้ปั้นตัวละครที่ใช้เล่นด่านสำรวจเลยนะครับพิซาดอนไม่ได้ใช้นะมิวก็ไม่ค่อยใช้ลูคาริโอก็ไม่ได้ใช้นะครับเล่นตัวอื่นอยู่ก็เลยแบบเอาไปเล่นก็เสียเวลานะครับเดี๋ยวเล่นโหมดอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวไปเล่นโหมดต่อสู้ดีกว่านะครับโหมดต่อสู้เหมืองแร่ไหมได้20แต้มนะพูดถึงเดี๋ยวเล่นโหมดเหมือนแรกก่อนเดี๋ยวจัดทีมแป๊บนึงนะเดี๋ยวมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะเดี๋ยวดึงโปเกมอนใหม่มาใช้งานบ้างไหมนี่สลับกันนะครับบางทีแบบว่าเฮ้ยเราเห็นน่ะเราเห็นฝ่ายตรงข้ามแหละเราก็สลับปรับเปลี่ยนได้นะครับช่วงนี้ก็จะมาคู่กันตลอดนะครับลุยกันไปเยี่ยมโอเคชนะครับกดข้ามไปเลยนะถ้าเราไม่อยากดูนะครับมันเล่นกันก็กดข้ามไปเลยผมก็จะตั้งออโต้แหละมันเป็นออโต้อยู่แล้วโอเคชนะไป1คนนะครับผมหมดนี้แค่เข้าเล่นนะแพ้ก็ได้นะครับแพ้ก็ได้20แต้มเหมือนกันชนะคุณจะได้ไอเทมไว้อัพโรตอมนะครับพีเคเหมืองแร่เนาะเนี่ยเราสามารถส่องโปเกมอนเขาได้นะเขาอยู่ที่เซิร์ฟ603พลังรวม9ตัวเขาก็หลัก3ล้านกว่านะครับก็พอกันเราแหละแล้วไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะฮะเนี่ยว่าพอๆกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็กดเลือกตัวแล้วก็ไปสู้กันต่อนะเขาก็มีเก่งสุดของเขาจะอยู่ที่ทีม1ทีม2รู้สึกว่าจะเป็นทีม2เขามีกลาดอนด้วยนะล่างเมก้าด้วยนะโอเคนะครับกดรับรางวัลกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสู้ที่หลังเนาะอย่าไปดูเสาท้องฟ้าไหมเสาท้องฟ้าไม่ได้เล่นนานแล้วนะยังอยู่ที่111อยู่เลยนะ110 111นะนี่ครับกดไปเลยโอเคทำไมถึงไม่เล่นใช่ไหมเพราะว่ามันเสียเวลาครับผมกดข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับจริงๆสองฟ้าด่านถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นพวกได้เพชรส่วนใหญ่นะเดี๋ยวลองเล่นสู้ PK แป๊บนึงนะครับจะมาเก็บแต้มไม่เฉยนะครับเล่น PK แต่เก็บแต้มหน่อยนึงไม่สู้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะเก็บแต้มไว้ก่อนโอเคลำดับตกไปเยอะเลยนะ39นะเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาเล่น PK ต่อสู้นะครับตอนแรกอยู่ที่30เนาะไม่ได้เข้ามาเล่น 4-5 วันล่วงไป39เลยครับเจอพวกตบล่วงไปโอ้โหน่าจะสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยได้อยู่นะเฮ้ยมีโอกาสเฮ้ยได้อีก 2-1 ดูเกาะนี่แบบต้องรีบทำลายล้างก่อนเลยนะ
เดเมจครับเยี่ยมแม่งเปิดเอ้ยโอ้โหจะตายแล้วเหมือนจะสู้ไม่ได้นะเนี่ยไม่เล่นไปเขาเปิดเกาะเปิดโล่ได้ด้วยอ่ะโอ้โหจะตายแล้วอ่ะยังไงอยู่เดเมจเยี่ยมครับโอ้โหไม่ได้ละโอ้โหจบเลยครับเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยโอ้โหโดนเดเมจเรียบร้อยเอ้ยงานเข้าแล้วยังไงอ้าวพอดีเลยครับโอ้โหชนะครับอ่ะโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะครับอ่ะเก็บรับแต้มกัน36นะครับโอ้โหเยอะเลยฮะร้อยหนึ่งร้อยคะแนนแล้วนะครับอ่ะเก็บเล่นด่าน15ด่านออโต้ดีกว่านะครับด่านนี้นะครับถัดไปนะครับไม่ใช่ด่าน15ด่านการแข่งโปเกมอนนะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่แข่งแล้วได้แต้มไปซื้อประดับเนาะอันนี้ต้องรีบเล่นก่อนกลางคืนนะครับเพราะว่ามันจะหมดเวลานะครับมันมีเวลาจำกัดตอนกลางคืนด้วยไปเด้ออันนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นครับคู่ต่อสู้พลังหลักแสนนี่คือสู้สบายนะเราก็มีโอกาสนะครับที่จะกดข้ามชนะผ่านไปได้เลยนะทุกครั้งที่เราชนะเป็นของแต่ละสเตจเนี่ยมันจะสามารถเปิดหีบสมบัติได้ด้วยนะครับหีบสมบัติมันก็จะมีโอกาสลุ้นรับอุปกรณ์นะครับเป็นเครื่องประดับนะมีโอกาสได้สีทองด้วยนะเดี๋ยวเรามาเปิดทีเดียวนะเพราะว่าเราเล่นให้จบดีกว่าก็คิดว่าน่าจะผ่านไปง่ายๆนะแต่ว่าศัตรูมันก็จะเริ่มเก่งขึ้นเห็นไหมมันมีพลังหลัก 700,000 เพิ่มเข้ามาด้วยตัวหนึ่งเห็นไหมมีตุ๊กตาข้างหลังด้วยนะครับตุ๊กตาเพิ่มพลังนะนี่ครับโอเคอยู่นะครับเราจะเก่งเอาได้อยู่เว้ยชนะนะต่อไปเจอ3คนนะทีม3คนโอ้มีพลังหลักล้านด้วยนะเห็นอยู่2คนนะครับ700,000น่าจะผ่านได้ง่ายคอมอ่ะมันจะสู้นะครับพลังที่น้อยสุดก่อนนะครับแล้วมันก็จะไล่เปลี่ยนไปสู้พลังที่มากนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้กดสู้ทีละตัวนะครับเรากดอัตโนมัติอ่ะมันจะสู้ลักษณะแบบนี้แหละนะครับมันจะสู้ตัวที่พลังน้อยที่สุดก่อนไล่ไปหาเอ้ยโอ้โหเกือบนะฮะเหลือ2คนนะครับเอ้ย2คนนี้จะสู้ได้อยู่นะล้าน2กับล้าน2ของเรามันล้าน6ล้าน5กว่าเนาะไหวอยู่อีกตัวนึงนะครับโอเคเดี๋ยวดูตัวสุดท้ายก่อนโอ้โห3ล้าน5จบเลยครับสู้ไม่ไหวโอเคสำหรับหมวดนี้ก็จบกันไปนะครับเปิดไป4กล่องเอ้ยโอ้โหได้สีทองด้วยได้สีม่วงอีกนะครับโอ้โคตรเจ๋งเลยครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปอัพประดับกันทีนึงนะไปดูอย่างอื่นบ้างโอเคครับผมมาอยู่ที่หมวดทาวเวอร์ต่อสู้กันบ้างนะครับก็มาเริ่มที่ชั้นที่33ก่อนนะผมกดข้ามมานะครับมันก็จะให้เราเลือกบัฟแล้วก็เปิดกล่องสมบัตินะพอเปิดเสร็จก็โผล่ชั้น33เลยนะฮะนี่ครับ159เห็นไหมผมอัพไปแค่หมื่นเดียวผมก็ถึงล้าน6แล้วน่าจะล้าน6กันนะ EP นี้นะเลเวลน่าจะ77 78ประมาณนี้แหละยังไม่80ทุกทีนะไม่ค่อยได้เล่นช่วงหลังนะอย่างบริสก้าช่วงหลังก็ไม่ได้เล่นทุกวันด้วยนะเล่นวันนะฮะเพราะติดภารกิจสัปดาห์นี้คือติดภารกิจเยอะมากนะครับภารกิจในที่นี้ไม่ใช่ภารกิจส่วนตัวนะฮะแต่ก็จะพยายามลงทุกวันนะสังเกตได้ว่าผมจะลงคลิปทุกวันนะครับอย่างน้อยก็ 2-3 คลิปต่อวันนะแต่ก็จะคลาเกมกันไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นที่43นะชั้นที่43นะครับลองดูว่าจะไหวไหมสูงสุดที่ผมเคยเล่นนะคือ47นะโอ้โหเอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหงานงอกแล้วไปแล้ว1ครับโอ้โหแล้วเจอเสือสิงกระทิงแรดนะครับมีทุกเกราะอีกมีทุกเกราะผมมาด้องไปนะครับตอนนี้แล้วโอ้โหจบเลยนะฮะพอแค่นี้ครับสู้ไม่ไหวจบที่43เนาะก็ไม่ถึง47ที่เราตั้งเป้ากันไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นอีกด่านนึงเดี๋ยวเรากลับมาเล่นสอดองไฟอีกรอบนึงนะครับถัดไปเลยก็เล่นด่านนี้แหละนะครับสลับตัวนะประมาณนี้แหละไหวอยู่นะพอได้นะครับยิงไปเลยนะครับมีเซเลบีนะฮะ
มีน้องๆถามมาเรื่องเซราบีก็ถามว่าปั้นยังไงให้เก่งครับตัวเซราบีเนี่ยมันไม่ได้เก่งหรอกตัวเซราบีเนี่ยมันจะเป็นน้องแข็งก็พูดไปกดไปก็งงโอเคไอ้ตัวเซราบีเนี่ยมันจะเป็นตัวซับเนาะเราก็แค่ทำให้สปีดไวๆก็พอนะครับอย่างเดียวเลยเซราบีสปีดไวๆนะครับมาถึงเปิดบัฟเปิดโล่จบนะฮะในทีมก็แฮปปี้ไปนะครับมีแค่นี้เองนะครับเซราบีเนาะเดี๋ยวรีวิวให้นะครับมีน้องๆขอให้รีวิวด้วยนะครับโปเกมอนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไล่รีวิวโปเกมอนเทพไปแต่ตัวไหนนึกได้ก็รีวิวจริงๆผมอยากจะรีวิวให้หมดเลยครับเป็นร้อยๆตัวเลยนะฮะแต่ไม่มีเวลาทำเนาะก็เดี๋ยวอยากให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์ชื่อใต้คลิปกันไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวรีวิวให้เลยนะครับผมนี่เข้าเนาะสองตัวนี้มันถึกมากหูตีไม่เข้าเลยอ่ะเฮ้ยโอ้เกือบไปไฟฟ้ามันตีไม่เข้านะเพราะว่ามันแพ้ทางแล้วประเด็นคือไฟฟ้าเราแม่งเดือดจืดมันก็ไฟฟ้าด้วยนะอาศัยตัวนี้แหละคาริโอนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคาริโอไปทำล่างเมก้าดีกว่านะเผื่อล่างไอหินเมก้าเหลือประมาณเกือบ200เมตรอ่ะเอาไปทำหินเมก้าล่างเมก้าดีกว่าตอนแรกว่าจะรอทำล่างมาสเตอร์ลิซาดอนเอกแต่มันไม่มาสักทีเนาะกดอีกทีนึงนะครับอันนี้ทีมบินหรือเปล่ามีเจ้าหยักฟ้านะครับโอเคมีเซราบีเป็นตัวซับเนาะเก็บตัวบัฟก่อนเลยบัฟไฟฟ้าเรียบร้อยเยติน่าโคตรแรงนะครับนี่ครับเซราบีจะมีเปิดโล่ได้ด้วยนะเขาจะเพิ่มพลังโจมตี 30% นะแล้วก็ขจัดดีบัฟนะครับแล้วก็เปิดโล่ได้นะครับเปิดโล่ได้นะครับฟื้นฟูเลือดได้ถือว่าเป็นตัวซับที่ดีมากๆนะครับโอเคครับมาถึงด่านที่115นะครับครั้งสุดท้ายละก็มาสู้ไหวนะ 700,000 เองนะครับชิวๆเนาะมีทีน้ำแข็งด้วยนะนี่ครับมีคาซิเลียเป็นตัวซัพพอร์ตเพิ่มเลือดนะครับเรียบร้อยเก็บไปก่อนเลยนะครับแบ็คไว้นะครับตัวทำลายล้างเลยอ้าวเหลือตัวเดียวก็ไม่รอดครับปุ๊บดูดิมีตัวเถื่อนๆงั้นเรานะครับทีมที่2นะไล่ไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะกาดอนนะครับเฮ้ยถูกก็ไปดิเฮ้ยโหยังไงเพื่อนแล้วหนึ่งคนเลยตีไปทีนึงนั่นแหละเปิดโล่เห็นไหมโอ้โหโล่ไม่แตกด้วยเรียบร้อยครับจัดไปอันติเมตโอ้ไม่ตายเอาเปิดโล่ใส่อีกโล่เหรอเปิดโล่ก็ตีโล่ไปไอ้ยังร้อยอ่ะผ่านนะครับ115เรียบร้อยครับสูงสุดมันมีชั้น200เนาะเอาเหลืออีกตัวนึงนี่หว่าเหลือน่าจะแฟรี่เนาะเนี่ยแฟรี่จริงด้วยครับอาซิฮุดก็ใส่แผ่นธาตุแฟรี่นะอาซิฮุดเราใส่แผ่นธาตุต่อสู้เนาะเพิ่มแผ่นต่อสู้กระทีนะครับนี่ครับลิซาดอนนะครับเมก้าไอ้กาลิซาดอนครับเรียบร้อยครับยังไงเอ้ยโอ้โหเครื่องหลอดฝ่าเลยเอ้ยโอ้โหแฟรี่นี่ครับแฟรี่โดนไปโอ้โหเอาเรื่องเอ้ยโอ้โหกดผิดท่างานเข้าแล้วอาซิวจะตายแล้วอาซิวอย่าเพิ่งนะโอ้ตัวเดียวครับเหลือทาบูเล่นะทาบูเล่เป็นบัฟท่าพลังจิตนะครับใครเล่นทีมพลังจิตต้องมีทาบูเล่นะเรียบร้อยครับโอเคก็ผ่านไปอีกหนึ่งโหมดอีกหนึ่งระบบนะฮะก็เรียบร้อยกันไปนะครับก็เดี๋ยวอัพพลังกันดีกว่านะครับผมอัพพลังกันเลยไป150เรียบร้อยครับในสุดเราก็มาถึง150เลยครับวันนี้เปิดกล่องสมบัติ300ได้ด้วยนะเรามาอัพพลังกันก่อนดีกว่านะครับเหลือ77แล้วนะจะบอกก่อนพลังกันหน่อยนึงนะฮะนี่ครับอีเวอร์ทัลนะครับ
เอ้าหลังนักล่าเด้งมาพอดีอ่ะสักหน่อยนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ900,000 900,000สู้ไหวเรียบร้อยครับดีเอาพลังกันดีกว่ามีใครพอจะพูดได้ไหมนี่ครับอีเวลท่อนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวอัพสกิลยิมก่อนแล้วกันนะก็ยังไม่ได้ล้างนะก็ล้างหีล้างยิมนะครับตอนนี้ผมล้างได้6ยิมแล้วนะครับนี่เรามาล้างกันเลยนี่ฮะล้าน6แล้วโอเคถึงเป้าแล้วนะเหมือนเดียวเฮ้ยไม่ได้เลยแดงหมดเลยมาครับโอ้โหเพิ่มก็น้อยเลยเพิ่มมาถึงจะ100 200 300นะครับแต่มันเพิ่มได้เยอะมากนะดูดิเศษของยิมแต่ละอันมันก็มี8ใช่ไหมก็เพิ่มรอบหนึ่งก็ได้หลายพันนะครับเยอะมากนะโอเคเอาเราก็ไล่กดไปเรื่อยนะครับโอ้โหดูเล้งทางขวาด้วยนะว่าถ้ามันใกล้เล้งเราก็ไม่ต้องล้างแล้วนะนี่ไงเห็นปะพอเรากดได้เขียวเยอะๆมันจะได้เยอะมากนะฮะโอเคประมาณ100กว่าก็ได้ครับเฮ้ย7 5 1ล้าน6นะโอ้โหแจ่มเลยขึ้นมา2 300นะครับก็ไล่กดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไม่โอเคการล้างสกิลยิมเนี่ยมันได้พลังเยอะมากนะบอกก่อนเลเวล77เนี่ยต้องประมาณล้าน4ขึ้นนะล้าน4ล้าน5ประมาณนี้นะครับอย่างผมได้ล้าน6ก็คือเกินมานะครับจริงๆผมมีอีกหลายหมวดเลยที่ผมยังไม่ได้อัพนะพวกประดงประดับเนี่ยผมไม่ได้ยุ่งเลยนะถ้าเกิดว่าอัพประดับนี้คือจะเถื่อนกว่านี้นะแต่ว่าเกียรติอัพนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่นระบบประดับกันอีกทีนึงนะอันนี้อัพในส่วนของที่มันอัพได้แต่ละวันก่อนแล้วมันก็ได้เพิ่มมาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจัดยิ้มเลือดไปหน่อยนึงยิ้มเลือดเนี่ยถ้าได้ถึง50ก็จะล้างได้อีกหนึ่งนะอ่ะโอเคสำหรับยิ้มก็น่าจะประมาณนี้แหละคงเพิ่มได้แค่นี้ไม่น่าจะได้มากกว่านี้ละต่อไปอัพประจนภัยกันนะครับอัพประจนภัยบ้างอัพได้ประมาณ2ครั้งอย่างเงี้ยอ่ะโอเคหมดมีอะไรอัพได้อีกนะครับพรสวรรค์อัพ ATK มั้ยเพิ่มเท่าไหร่กดเข้าไปเลย43หือ 3-4,000 เลยนะอ๋อใช่อัพพรสวรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์อัพปรารถนานี่เดี๋ยวเปิดปรารถนาที่4นี่ครับเปิดมาแล้วครับเราก็ใส่จานข้างในนะครับใส่ช่องติดดาวนะครับเดี๋ยวเลือกก่อนอันไหนดีนะครับก็เลือกที่ให้ไม่ซ้ำกันของอีก3อันเนาะอันนี้เคยเล่นให้ดูละครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมเลือกแล้วกันนะครับเอ้า3อีกแล้วกันโอ้3ทั้งนั้นมีอันไหนไม่ซ้ำบ้างเอ้ยนะใส่ไปก่อนหูขึ้นไปเป็นหมื่นเลยครับแล้วก็ใส่ไปเลยสีม่วงนะครับแนะนำให้ใส่สีฟ้าเป็นอย่างต่ำนะแล้วก็ม่วงกับทองนะครับใส่ไปโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันก่อนดีกว่าเราไปขอพรไปสุ่มกันเดี๋ยวเราไปสุ่มกันนิดนึงกดดาวไปก่อนอ๋อมีสีเขียวด้วยเนาะก็อย่าไล่เคลียร์สีเขียวอัปเกรดได้ด้วยนะอัปเกรดเป็นเลเวล9ได้สูงสุดเลเวล9นะไอปีกข้างๆทั้งหมด 5-6 ชิ้นอ่ะนะครับเดี๋ยวผมกดขอพรก่อนไปพรนะครับโอ้ไม่ได้เลยได้สีเขียวโอ้เขียวล้วนๆได้สีทองครับสีส้มมาเป็นพลังป้องกัน 1.8% นะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยแจ่มเลยครับได้สีทองหมูนานาจะสุ่มตรงนี้ได้สีทองนะปกติจะเปิดหีบสมบัติเป็นกิจกรรมนะเดี๋ยวเราไปติดกันเลยแล้วกัน 1.8% นะครับสบายเลยนะฮะช่องไหนดีนะครับที่ใช้สีทองได้ช่องนี้ไม่ได้นี่ไงเด็บอัพไปเลยครับถึงเลเวล9กดอัปเกรดได้เลยนะนะครับมันจะเพิ่มได้ถึงเลเวล9นะแต่ละอันเนี่ยจะเพิ่มไปถึงเลเวล9นะเราก็ได้เพิ่มผมก็จะอัพเฉพาะสีม่วงแหละนะครับสีม่วงกับสีทองนะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ใช้เราก็จะกดย่อยสลายได้มันก็จะคืนไอเทมมาให้เราอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียดายแต่ว่าอยากให้อัปเดตในส่วนของเลเวลพวกอัพเลเวล9จากสีม่วงๆไปก่อนนะม่วงถึงทองได้นะ
สีฟ้าสีอะไรอย่าเพิ่งไปอัพมันนะอัพสีม่วงดีกว่าดูดิแค่ดาวปรารถนาก็ 50,000 60,000 แล้วอ่ะเอ้ยแสนหลักแสนแล้วอ่ะนะครับดูดิเพิ่มมา 20,000 นึงอ่ะขนาดอัพแค่ดาวปรารถนานะอัพแค่ดาวปรารถนาเดียว 20,000 นะฮะไม่ใช่เล่นๆนะครับทำเล่นไปอ่ะสร้อยข้อมือ Z นะครับนี่อย่างผมบอกนะเอาเศษตัวปั๊มมานะครับเอามากดให้หมดนะได้100เส้นครับไอ้นี่ไล่เศษก่อนนะครับคือเราต้องเอาเศษปั๊มของแต่ละยิมอ่ะที่เราได้มาจากการไปเล่นยิมข้ามเซิร์ฟอ่ะนะครับมาปั๊มเป็นเศษตัวปั๊มสีทองนะตรงกลางเพื่อไปอัพสร้อยข้อมือ Z เนาะอัพปั๊มเลยครับ22อันโอ้โหได้เยอะอยู่นะโอ้ได้เยอะอยู่ครับโอเคแล้วมันก็จะสามารถที่จะล้างได้นะอู่กระบาดมาล้างนะครับโอ้มันเยอะนี่หว่าเดี๋ยวให้ถึงเลเวล30ก่อนผมจะปลดอันที่3ได้แล้วก็กดล้างอีกทีนึงนะครับก็จะได้พลังเยอะเลยนะครับสำหรับตรงนี้อ่ะโอเคท้ายคลิปนะเดี๋ยวมาอัญเชิญโปเกมอนเทพในตำนานอีกตัวนึงแล้วกัน EP ที่แล้วอัญเชิญอีวอลท์ไปใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่อัญเชิญอีวอลท์อัญเชิญซิเวอร์นี่นะแล้วก็จับอีวอลท์ได้เป็นความมืดทั้ง2ตัววันนี้ครับจะเป็นคิวโปเกมอนความมืดอีก1ตัวจะเป็นเทพแห่งความมืดอีก1ตัวนะครับที่ผมจะพรีเซนต์ให้ดูนะครับก็จะเป็นดาร์คไลท์นี่เองนะฮะนี่แล้วนิสัยก็โอเคด้วยไม่บ่งไม่ลบนะเดี๋ยวเชิญดาร์คไลท์กันแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะมารีวิวการใช้งานของดาร์คไลท์กันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะแล้วความสามารถของมันเนี่ยเจ๋งสักแค่ไหนนะซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าดาร์คไลท์เนี่ยนะครับมีทำลายสกิลด้วยนะปึ้งเรียบร้อยครับแล้วก็มีร่างมาสเตอร์ด้วยนะประเด็นน่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆกันนิดนึงนะดาร์คไลท์นะครับดาร์คไลท์เสียชิปเนี่ยมันได้มาจากการทำกิจกรรมโปเกมอน Y นะติดอันดับมันก็จะได้เสียชิปมาทุกวันเนาะสะสมกันมานะครับลงทุกวันได้ทุกวันนะดูไหนนี่ดาร์คไลท์ครับนี่ดาร์คไลท์นะครับนี่ครับที่ผมบอกมีคือทำลายสกิลได้นะสกิลเดิมๆของดาร์คไลท์มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเนาะเนี่ยก็ธรรมดาแต่ว่ามันมีทำลายสกิลเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำลายสกิลได้เนี่ยมันจะเก่งมากๆนะครับโคตรเก่งเลยบอกแค่นี้นะไปอยู่ทีมความมืดได้อย่างที่ผมบอกทุกๆคนแหละนะว่าทีมความมืดสามารถทำได้ก่อนเลยสำหรับสายฟรีนะก็ขาดแค่นะครับตัวโซโลอาร์คตัวเดียวเท่านั้นที่เปิดบัฟถ้าความมืดนะอีเวลท์ผมก็มีแล้วนะดาร์คไลท์ก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรวมทีมกันได้เลยนะขาดแค่ตัวเปิดบัฟแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวผมเพิ่มพลังกันก่อนนะเราไม่มีหินถ่ายท่อเราก็เพิ่มพลังแบบธรรมดาแหละนะครับดาร์คไลท์ก็จะมีตัวนี้ผมจะเล่นนะครับต่อจากนี้ไปนะนี่เพราะว่ามันมีทำลายสกิลด้วยนะครับผมมีอีเวลท์ดาร์คไลท์นะครับเป็นความมืด2ตัวนะครับโคตรเจ๋งเดี๋ยวเราขาดแค่ตัวเดียวนะครับก็คือตอนเนี้ยระหว่างนะครับระหว่างดาร์คไลท์ไม่ใช่ระหว่างดาร์คไลท์ระหว่างโซโลอาร์คกับทาปูเอเล่ตัวไหนมากก่อนผมสุ่มตัวนั้นนะเพราะว่าผมขาดแค่ตัวเดียวจริงๆนะครับทีมพลังจิตผมว่าขาดทาปูเอเล่ตัวเดียวนะทำลายก่อนนะครับทำลายสเตจ20ก่อนเรียบร้อยครับได้30มั้ยโอ้ไม่น่าถึงเนาะน่าจะได้แค่20กว่าเดี๋ยวเราไปไว้ในฟาร์มก็ได้ทิ้งไว้ในฟาร์มไม่ต้องเก็บเลเวลไม่ต้องเก็บหัวใจเนาะเอ้ยได้อยู่นะบวกได้อยู่ก็ไปเก็บทูบเอาใช้กวาดล้างไปเลยเพื่อนนะครับสตามิน่าเยอะนะครับในส่วนของพลังกายเยอะอยู่เรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ความสัมพันธ์กันหน่อยนึงนะฮะก็เกือบ 200,000 นะครับแรกๆเลเวล59เองนะครับเดี๋ยวใส่โกสต์ไปก่อนแกงก้านะครับแล้วก็ใส่อีเวลท์ได้นะกับเกลาตินานะครับอีเวลท์ได้สปีดโอเคเกลาตินาอะไรได้สเปเชียลแท็กโอเคเลยโอ้จะ 20,000 แล้วไอ้จะ 200,000 นะครับเดี๋ยวเรามากดสกิลลับกันนะครับเดี๋ยวมาใส่สกิลลับกันหน่อยนึงนะครับเอาพวกเลเวลแบบเลเวลต่ำๆไปใส่ก่อนนะครับเปิดได้ครบ8ช่องแล้วก็ใส่สิ่งที่ต้องการแล้วก็ล็อกนะได้4แล้วครับหมดแล้วได้แค่นี้นะครับโอเคต่อไปเป็นคุณสมบัติดีกว่าคุณสมบัติอยู่ไหนวะเฮ้ยเอากดออกทำไมเนี่ยคุณสมบัติดีกว่ารู้สึกว่ายังเป็นสีเขียวอยู่อันนี้เดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะอีเวทอลกับดาร์คไลท์ต้องไปพร้อมๆกันเด้อนะครับไปอีกทีนึงเอ้ายังไม่ได้เนาะโอเคครบแล้วนะครับเบรกดาวได้เลยอีเวทอลก็ไปพร้อมกับอีเวทอลพลัง2ล้าน5 250,000 นะไอ้เมื่อกี้ยังไม่ถึง 200,000 เลยนะครับเมื่อกี้ก็บวกดาร์คไลท์ได้ด้วยนะเพราะมันเป็นสัมพันธ์กันเนาะอีเวทอลก็ต้องมีดาร์คไลท์มีดาร์คไลท์ก็ต้องมีอีเวทอลนะ
อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP ถัดไปแล้วก็จะรีวิวดาร์คไลท์ให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ก่อนจะจากกันนึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพิ่งใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ